มีคุณผู้ชมส่งข้อความมาทาง Facebook ของเรานะคะบอกว่าอยากเห็นดาราช่อง3ออกกำลังกายบ้างใช่ค่ะแหมขอกันมาขนาดนี้เราจัดให้เลยค่ะเตรียมเลยนะไม่ได้เตรียมค่ะ เตรียมไว้พอดีเลยนะคะก็จะนำเสนอคู่รักค่ะเป็นคู่ในวงการบันเทิงดาราช่อง3กับผู้จัดของช่อง3ค่ะที่เขาออกกำลังกายกันอย่างสม่ำเสมอแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กันและกันด้วยนะคะก็คือนี่ค่ะผู้จัดแห่งค่าย Master 1คุณเอิร์นนิติพัฒน์แล้วก็จ๊ะจิตตาภานะคะจ๊ะเองเนี่ยเขาเริ่มออกกำลังกายก่อนเขาก็เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นเทรนเนอร์ให้กับหนุ่มเอิร์นหันมาออกกำลังกายด้วยค่ะมันเป็นบอดี้เทรนนิ่งค่ะบอดี้เวทเทรนนิ่งก็เหมือนแบบออกทุกส่วนเน้นให้แบบแข็งแรงแล้วก็อาจจะเฟิร์มกล้ามนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็ลากเขาไปแต่ก็ยังไม่ขึ้นสักที2ปีแล้วครับอ้วนเหมือนเดิมจริงๆก็บังคับอะค่ะในตอนแรกๆก็ใช้วิธีบังคับแหละแต่ว่าพอหลังๆเขาก็เหมือนพอเขาไปออกเองเขาก็จะรู้สึกว่าเขาแข็งแรงขึ้นเขาฟิตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบเสพติดเหมือนกันที่ถ้าไม่ได้ออกบ่อยๆแล้วจะรู้สึกว่ามันขาดอ่ะเป็นคนชอบกินนะครับพอเรากินแล้วรู้สึกเราก็ต้องออกบ้างดีกว่าแล้วก็เหมือนเวลาออกกำลังกายมันเป็นเวลาที่เอิร์นไม่ต้องคิดมากเรื่องงานด้วยครับจริงๆจะไม่อยากให้คิดว่าไปแล้วเพื่อจะต้องแบบมีกล้ามท้องมีอะไรเงี้ยจริงๆเอาแค่เรื่องของความแข็งแรงก่อนเดียวค่ะอยากให้โฟกัสว่าเราไปออกเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นแบบนี้ก่อนดีกว่าออกกำลังกายเป็นคู่แบบนี้ก็ดีนะคะค่ะก็แรงจูงใจให้กันและกันจูงใจให้กันและกันแต่ก็ดีนะคะที่จ้าบอกว่าการไปออกกำลังกายเนี่ยอย่าคิดว่าเราจะได้มีกล้ามท้องหรือว่าเราจะมีหุ่นดีนะคะเอาเป็นว่าสุขภาพแข็งแรงก่อนมาเป็นอันดับแรกนะคะสำคัญที่สุดโกก็คือขอให้หุ่นดีแต่ว่ามันตามมาอยู่มันตามมาอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะมา